สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FD บอลไทยคลิปนี้ผมจะพามาย้อนชมลูกยิงนัดชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพของทีมชาติไทยนัดที่ผ่านมาว่าแต่ละลูกนั้นใครเป็นผู้ทำประตูและแต่ละลูกนั้นที่ทำได้สวยสดงดงามขนาดไหนแต่ก่อนที่จะไปรับชมเราในคลิปเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมภาพทั้ง4ประตูที่ชนะหลังจากที่ในนัดชิงที่3ทีมไทยเอพลาดท่าพ่ายต่อทีมโรเชอร์ของรัสเซียในการเตะจุดโทษได้แค่อันดับ4แต่ทางด้านของทีมน้องหรือว่าไทยบีกลับโชว์ฟอร์มประทับใจในรอบชิงชนะเลิศโดยถล่มทีมจากเยอรมันขาดลอยถึง4ประตูต่อ0โดยได้ประตูในครึ่งหลังทั้ง4ลูกดังที่ทีมข่าวกีฬาททบ5ได้รายงานสดจากขอบสนามสุพัชราสายไปแล้วในช่วง 19:00 นโดยได้ประตูจากการยิงของ4ประสานดรีมทีมอันประกอบไปด้วยเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหรือว่าซิโก้ลูกแรกครับฉีกตัวนะครับแล้วก็แทรกตัวหลบกองหลังของเยอรมันครับปิดท้ายด้วยการตีลังกาตามฟอร์มนอกจากเกียรติศักดิ์เสนาเมืองจะยิงลูกแรกให้กับทีมชาติไทยชุด B ได้แล้วนะครับก็ยังได้ประตูที่2อีกครับสำหรับประตูที่2นี้ได้จากการยิงของโกวิทฝอยทองหลังจากนั้นอีกไม่กี่นาทีทีมชาติไทยก็นำไปเป็น3ประตูต่อ0จากการยิงของสุชินพันประภาสลูกนี้หม่งสวยงามมากครับลงพื้นก่อนแล้วก็กระเด้งเข้าไปตุงตาข่ายมาจากข้างหลังนะครับเสริมแนวขึ้นมาสำหรับโควิดปล่อยทองสุชินพันประภาสนะครับเป็นผู้หม่งเป็นลูกที่3ครับนำไปก่อน 3-0 และได้ประตูปิดท้ายครับจากตะวันศรีปานมิดฟิลด์ดาวรุ่งซึ่งตอนนี้ถือว่าฟอร์มแรงที่สุดในประเทศไทยครับเลี้ยงเดี่ยวเข้ามาแล้วก็ซัดมุมกว้างเข้าประตูไปครับนับเป็นครั้งแรกที่ทีมชาติไทยชุด B สามารถคว้าถ้วยพระราชทานมาครองได้สำเร็จชนะไป 4-0 ก็มีเศรษฐีใหม่อ้าวเปิดอ้าวจุดโทษเลยครับจุดโทษครับโอ้โหว้าวหน้าทีมเข้าไปประท้วงครับโอ้ไปดึงนะครับไปดึงว้านี่ครับดึงแล้วปล่อยครับเฟเดริกเซนผมคิดครับรับนาทีจุดโทษนะวันนี้คู่แรกมี2จุดโทษคู่ชิงจุดโทษลูกแรกครับสุธีซัดเข้าไปครับ 1-1 แล้วก่อนแข่งนี่สุธีบอกว่าจะขอยิงสัก1ประตูครับสุธีสุขสมกิจให้สัมภาษณ์ก่อนแข่งนะครับกับทีมข่าวช่อง7นะครับว่าวันนี้ไงเขาต้องขอยิงสัก1ลูกดูครั้งครับจังหวะที่เปิดฟรีคิกเข้าไปนี่ครับมาคือไม่จำเป็นเลยนะครับหมายเลข11นะครับไม่จำเป็นเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะไปทำอะไรได้แล้วนะครับคุมไปทางหนึ่งครับคริสเตนเซนตัวยาวของทีมไทยครับธีรศิลป์ทางซ้ายมีได้นะครับเลี้ยงจี้เข้าไปครับเลี้ยงจี้สุธียิงเรียบร้อยครับสุธีสุขสมกิจแม่ต้องชมธีรศิลป์นะครับธีรศิลป์ได้บอลแล้วกระดกออกไปทางซ้ายทันทีเลี้ยงจี้แล้วยิงเรียดยิงดีมากครับสุธีสัดเข้าซ้ายแล้วอย่างนี้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวช่องเจ็ดนะครับว่าก่อนแข่งขอลูกเดียวนี่ยิงคนเดียว2ลูกเลยครับสุธีมาเดนมาร์กกองหลังนี่รวมมากครับแล้วครึ่งหลังนี่ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าอ่อนแรงลงไปเยอะนะครับจากจังหวะสกัดของสุรีครับหมกไม่ดีครับหมกไม่ดีครับคริสเตนเซนแล้วธีรศิลป์ดีให้ครับเติมขึ้นมาพอดีครับจับบอลแรกดีเข้าระยะยิงแล้วซัดด้วยซ้ายครับคมมากครับลูกยิงของสุธีครับเดี๋ยวดูกันอีกครั้งครับมุมนี้น่าจะเห็นได้ชัดเจนครับจับบอลแรกแล้วได้เปรียบเลยครับเข้าหากรอบประตูแต่อีกหนึ่งครั้งแล้วยิงครับน่าเบียดเข้าไปเลยครับ2-1ครับร่างกายน
ักเตะวัย30นะครับสุธี31วิ่งเข้ามาแล้วจริงลูกนี้เต็มเหนียวครับ1ประตูต่อ1ครับไทยตีเสมอได้สำเร็จนะครับยังคงความเด็ดขาดจากจุดโทษอยู่นะครับเทพวิโนไทยเลือกที่เสาแรกแล้วก็มั่นใจเลยครับมุมกริบครับล้มตัวทันแบบฟิลิปโรเลอร์ฟิลิปยิงเรียบร้อยรับใช้ชาติบ้านเกิดของคุณแม่นะครับเป็นคนไทยยิงเพื่อตีเสมอแล้วก็แสดงความเด็ดขาดให้เห็นหัวเลือดเย็นมากครับทิ้งตัวมาทางด้านซ้ายตีผ่านยิงลูกนี้โอ้โหเหยียบไปครับแต่เข้านะครับ 3-3คงจะชัดกว่านี้ครับเดี๋ยวดูมุมนี้อีกสักครั้งนึงก่อนครับปัดโดนโอ้โหโดนเต็มมือด้วยนะครับแต่ว่ามันยังแรงพอที่จะฉลับเปลี่ยนทางเบียดเข้าเสาดูเจ้าตัวเลยครับต้องบีดมาธีราธรธีราธรหลอกนิดนึงยิงเรียบร้อยครับตอนนี้4เท่ากันแล้วนะครับพลาดไปฝั่งละคนและตอนนี้ครบแล้วทั้ง5คนตอนนี้ต้องดวลกันแบบซัดเดดถึงจังหวะหลอกนิดนึงนะครับแล้วโอ้โหจังหวะการวางเท้าครับอยู่ใกล้กับบอลแต่ว่าพลังขาดีมากครับทีมทอมเบย์คนที่6ของไทยยิงเข้าเป็นแชมป์นะครับสิโรดยิงเรียบร้อยไทยเอาชนะไปได้ครับด้วยการดวลจุดโทษนะครับโอ้โหต้องบอก5-4ดูหลังประตูอีกครั้งมุมนี้นะครับก็เดาทางกันถูกอยู่ที่ความแรงแล้วแหละครับแต่ถือว่าจิตใจเด็ดขาดมากครับสีโรดฉัตรทองเอ้าเสียบอลพิชาสุล่าไหลต่อแล้วจากพันยิงบาดกันเองด้วยครับโอ้โหนี่เลยครับจ่ายมาเข้าทางธีรศิษฐ์แล้วจักรพันธ์วิ่งเข้ามายิงให้ตรงกรอบเท่านั้นครับโอ้รับไปเต็มๆเลยครับมิเชลซูร่าเลยครับผู้สาประตูมือ2ของสโลวาเกียโอ้โหไม่น่าเล่นนะจังหวะนี้แต่ว่าดีแล้วครับเล่นบ่อยๆครับถ้าอย่างนี้เข้าในต่อบอลกันไม่ได้เลยธีราธรโค้งมาแล้วก็ได้มงโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ
นิโคลัสมิเคลสันทำประตูตีเสมอให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จครับโอ้โหบอลคอสของธีราธรสวยงามมากๆดีครับบอลของธีราธรในกรอบเขตโทษมี3คนเลือกไปทางไกลสุดแล้วนิโคลัสโอ้โหเอาชนะทางอาเมดมามูดได้ครับโขกย้อนกลับไปแบบนี้นี่ฟาฮัดรายีมก็เซฟลำบากครับแรงนะครับลูกนี้โขกด้วยความแรงสวยงามสุปโชคติดเครื่องสุปโชคจะไปไม่ผ่านมามูดแต่มาถึงสุปโชคอีกทีนึงสุปโชคกระชากต่อสุปโชคลูกนี้เปิดยอดโดมาแล้วก็มงโอ้โหสองสองครับปฏิภาณาทำประตูให้กับทีมชาติไทยตีเสมอได้สำเร็จครับโมงจุดโทษไม่ได้แต่บดินเนื้อมาโมงได้ในอีก2นาทีต่อมาสวนกลับเข้าไปเลยครับ2ต่อ2ไทยเราตีเสมออิรักได้แล้วครับนาทีที่82โอ้โหดีนะครับทางขวาตรงนี้สุภโชคบังและเนี่ยพยายามไปเอามาได้ครับแล้วกระชากไปทางไกลมีทางบดินครับโอ้ตัวประกบก็คืออิบราฮิมคามิลไปปล่อยครับบดินน่ะหลอกจะไปเสาแรกแล้วโฉบไปเสาไกลแบบนี้นี่ก็กลายเป็นว่าได้โหมดโล่งๆเลยแล้วหม่งย้อนสอนเลยนะครับดูครับโอ้โหเล่นดีลักษณ์3 4คนครับตรงนั้นรวมประตูด้วยผ่านไปหมดเลยครับโหท่าหม่งของบดินดูโอ้โหดูรู้ไม่ใช่จอมหม่งมืออาชีพครับแต่เป็นประตูตีเสมอให้ไทยเราและทั้งหมดนี้ก็คือลูกยิงของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่ผ่านมานะครับผมสำหรับการแข่งขันคิงส์คัพครั้งที่50ในปี2024นี้นั้นที่จังหวัดสงขลานัดชิงชนะเลิศเราจะพบกับทีมชาติซีเรียในวันจันทร์ที่14ตุลาคมเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีถ้าเพื่อนๆใครเห็นอย่างไรก็พิมพ์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท่านี้เพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ